ใจหายกันเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่มีความทรงจำร่วมกับโรงแรมนารายที่พักเก่าแก่ระดับ4ดาวย่านสีลมหลังมีการเชิญชวนอดีตพนักงานร่วมบันทึกความทรงจำของโรงแรมแห่งนี้ที่เปิดมานานเกือบ54ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2565โดยโรงแรมนารายถือกำเนิดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นโรงแรมวิกตอรี่ในย่านสีลมต้องการสร้างที่พักชั้นดีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับนักเดินทางชาวต่างประเทศในสมัยนั้นแรกเริ่มโรงแรมนี้เกือบได้ชื่อว่าสตาร์โฮเทลแต่ต่อมาได้อัญเชิญพระนามนารายของสมเด็จพระนารายมหาราชมาใช้แทนเพราะทรงได้รับการยอมรับและสร้างความเจริญให้กับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอย่างมากจากการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกจนกระทั่ง17พฤศจิกายน2511โรงแรมนารายอาคาร12ชั้นมีห้องพักรวม500ห้องจึงได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและเป็นที่รู้จักในฐานะตึกที่สูงที่สุดบนถนนสีลมในขณะนั้นนอกจากนี้ยังเป็นโรงแรมที่มีภัตตาคารหมุนแห่งแรกของไทยมีห้องบอลรูมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครที่ไม่มีเสาภายในและยังก่อให้เกิดร้านพิซซ่าแห่งแรกของประเทศที่ชื่อว่านารายพิซซาเรียรวมทั้งนารายเบเกอรี่ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านขนมอีกด้วยโดยในปี2514โรงแรมนารายได้เริ่มจัดส่งพิซซ่าแบบ Delivery ถึงบ้านระยะ10กิโลเมตรเจ้าแรกในไทยซึ่งโรงแรมนี้เคยใช้จัดงานทั้งระดับประเทศและเคยเป็นที่พักของผู้ประกวดนางงามจักรวาลในปี2535ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วยปัจจุบันโรงแรมนารายมีห้องพักรวม475ห้องให้บริการทั้งหมด7ประเภทได้แก่ห้องสแตนดาร์ด Superior Deluxe Deluxe Suite Family SuiteExecutive Suite และ Narai Suite ล่าสุดมีข่าวว่าผู้บริหารจะทำการปรับเปลี่ยนโฉมทุบทิ้งเพื่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงที่การท่องเที่ยวชะลอตัวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีโดยมีแผนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันมีร้านอาหารที่ชาวบ้านเข้าถึงได้และส่วนของห้องพักพร้อมอัญเชิญพระนารายณ์ที่อยู่คู่กับโรงแรมตั้งแต่เริ่มต้นมาให้ได้สักการะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสีลม